ีนี้เรื่องใหญ่เรื่องรัชกาลที่3ก็คือเรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์นะฮะอยากให้อาจารย์เล่าความเป็นมาว่ามันเริ่มยังไงท่านเข้ามาอยู่ในเมืองไทยยังไงอะไรเงี้ยแล้วสร้างความสัมพันธ์ยังไงกันอะไรเงี้ยนะคืออย่างนี้นะธรรมเนียมการปกครองของเราจะถึงรัชกาลที่5เป็นการปกครองแบบจักรวรรดิวัตรเพราะที่อื่นก็เป็นประเทศราชไงเชียงใหม่น่านแพร่เขมรลาวประเทศราชทั้งนั้นลาวนี่ใกล้เคียงไทยมากคล้ายๆเขมรเป็นพระเจ้าหลวงพระบางแต่มีวังหน้ากรุงเทพจะอุดหนุนวังหน้าให้คอยคานอำนาจกับวังหลวงเนี่ยเจ้าอนุนี่เป็นวังหน้าวังหลวงอยู่หลวงพระบางวังหน้าอยู่เวียงจันทน์เข้าใจไหมครับทีนี้ก็รัชกาลที่สองก็โปรดมากนะโปรดลาวมากลาวกับไทยมันใกล้เคียงกันนี่ผสมผสานเมื่อท่านทำสวนขวานะขุดคลองเพื่อสนุกของท่านอ่ะครับท่านเขียนจดหมายไปถึงหลวงพระบางเลยมีพระราชสารไปเลยนะอวดสนุกยังไงอยากจะให้เจ้าหลวงพระบางมาคุณรีบบอกเขียนเหมือนบทละครเลยเขียนเพราะมากเลยในรัชกาลที่สองเพราะฉะนั้นรักเนี่ยเจ้านุ่นท่านรักเหมือนลูกเลยทีนี้รัชกาลที่2ที่3ในตอนหลังก็กดขี่เขามากเขาอยากเป็นอิสระตอนนั้นก็เลยลือกันว่าเนี่ยฝรั่งเข้ามาตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเบอร์นี่เข้ามาหรือใครเข้ามาเนี่ยเบอร์นี่ครับสัญญาเบอร์นี่ผมนึกว่าคงจะเสียเมืองนะก็เลยจะประกาศอิสรภาพอ่ะพระนี่ประกาศอิสรภาพก็ต้องลาวเขาเห็นว่ามันไม่ใช่ฝั่งนู้นอย่างเดียวนี่ลาวเขามาถึงโคราชเลยนะเพราะทางใต้ของโคราชมันกินข้าวเจ้าเหนือโคราชไปกินข้าวเหนือพวกนั้นเป็นลาวเขาถึงตีมถึงโคราชเนี่ยบางทีคุณงงต่อตาไปอะไรไว้ครับแล้วก็ถอยไปพอถอยไปเนี่ยราชการที่3กริ้วมากเลยก็เลี้ยงมันเป็นพี่เป็นน้องกันไปทำงี้ได้ก็ส่งเจ้าพระยาบดีไปปราบรบกันตัวต่อตัวเลยนะแล้วแทงเราหนีไปจะหนีไปบางยวนหนีจับได้ใส่กรงขังเข้ามาเลยกริ้วมากครับสั่งให้เผาเวียงจันทน์เลยเนี่ยจานุเนี่ยคือมองในแง่เขาชาตินิยมเขาอยากเป็นอิสระเพราะว่ากรุงศรีศาสนาคณพุทธกับกรุงศรียามก็เท่าเทียมกันมาพระเจ้าชัยเชษฐาเคยปกครองทั้งเชียงใหม่ปกครองทั้งที่หลวงพระบางเขาถือเขาไม่ด้อยกว่าเราแต่ว่าเราถือเขาด้อยกว่าเพราะตอนหลังเราตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตครับโดยเฉพาะพระเจ้าตากสินก็รู้เรื่องใช่ไหมจะเล่าหน่อยครับเจ้าเลยทะเลาะกันเนี่ยพระตาและพระวอเลยหนีมาอยู่ที่อุบลนี่แหละครับก็มาจงรักภักดีพระเจ้าตากสินไงธรรมดามาจงรักภักดีก็ต้องปกป้องพระเจ้าตากสินมีพระราชสารไปกรุงศรีศาสนาคณพุทธเนี่ยว่าเขามาจงรักภักดีกับเราแล้วไหนหนีข้ามแม่น้ำมาแล้วพอเราฟังแล้วขอย้ายมาบรรลังควานนี่พระเจ้าหลวงพระบางก็บอกนี่ใครไอ้นี่มันแจ็คแป๊ะที่ไหนไม่ยอมรับถึงได้ส่งไปปราบส่งนี่จะพยาจักรีไปปราบตอนนั้นก็เผาเวียงจันทน์ใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้เผาไม่ได้เผาตีได้หลวงพระบางเอาทั้งพระแก้วพระบางมาเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยยังก็ลักษณะที่รัชกาลที่3เคยรักเจ้าอนุวงศ์นะฮะแล้วทำไมเวลาหลบกันนี่ถึงโหดร้ายกันขนาดนี้โกรธใช่แค้นธรรมดาแค้นก็แสดงออกนะแรงกว่ารักมากก็เลยเกลียดมากใช่อกตัญญูไม่รู้คุณก็ไม่ได้จะทำร้ายอะไรมากนะใส่กรงมาเนี่ยเขาก็ไขหน้าแล้วใส่มาให้คนมาถุยน้ำลายรถอะไรนั่นเองธรรมดาทรมานด้วยมั้ยอยู่ในกรงเลยก็ไม่รู้ทรมานขนาดไหนถ้าอย่างนี้ในแง่หนึ่งเจ้าอนุวงศ์เขาเป็นวีรบุรุษของเราจิวยำกู้เอกราชคล้ายๆพระนเรศวรยำกู้เอกราชในไทยอะไรเงี้ยอีกแง่หนึ่งเขาก็เป็นกบฏนี่ถ้ามุดเราจะเขียนหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเขียนยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยังไงครับเดี๋ยวชาตินิยมก็ต้องเห็นมองในแง่เขาเนี่ยคือเนี่ยผมอยู่ฝ่ายเจ้าอนุเลยนะครับเขาต้องการประกาศอิสรภาพเป็นพระนเรศวรของเราเลยนะแต่เผอิญเขาแพ้ครับจันครับแล้วความสัมพันธ์กับยวนเป็นยังไงครับสมัยรัชกาลที่3นี่
ไม่ดียวนเนี่ยอย่างที่ว่าองค์เชียงสือเนี่ยรักราชการที่หนึ่งที่สองทีหลังก็หากันออกไปแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมทั้งลาวทั้งเขมรเนี่ยถวายต้นไม้เงินทองไปที่กรุงเวด้วยที่กรุงเทพด้วยเขาเรียกขึ้นกับสองฝ่ายฟ้าทั้งลาวทั้งเขมรเพราะฉะนั้นยวนเขาถือเขมรเป็นขึ้นกับเขาไทยก็ถือเขมรขึ้นกับไทยแล้วก็พวกเจ้าเขมรเองบางทีก็ฝักฝ่ายยวนบางทีฝักฝ่ายไทยแต่ส่วนใหญ่จะฝักฝ่ายไทยมากกว่าเพราะว่าวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกันมากกว่าครับแล้วยวนจริงที่ยวนไม่ได้เรียนคือว่าต้องการจะให้เขมรเป็นแบบยวนเลยภาษาไม่ให้วัฒนธรรมมันไม่ให้ก็เลยมาเข้าฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นเจ้าเขมรนี่เติบโตในเมืองไทยเยอะเลยตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาเนี่ยนักพระองค์เองก็อภิเษกไปรัชกาลที่1นักพระองค์ล่วงเนี่ยไปรัชกาลที่3องค์ร่วงเป็นนโรดมครับน้องชายก็ขึ้นแทนศรีสวัสดิ์พี่น้องพี่น้องคนนี้โตเมืองไทยทั้งนั้นพูดไทยทั้งนั้นนะราชาศัพท์ในราชสำนักเสน่ห์พูดไทยนะท่านพูดเขมรไม่ได้นะอ๋อเหรอฮะเมื่อเสด็จกรมยามลงไปเยี่ยมรัชกาลที่6แล้วตรัสภาษาไทยอย่างเดียวท่านหญิงพี่ไรเล่าผมฟังเลยนะพวกมึงจำไว้นะโว้ยนี่ลูกเจ้าขอแดงแกงร้อนของกูมาต้องจังอย่างนั้นพวกเขมรเขาไม่พอใจมากลูกเจ้าขอแดงแกงร้อนของกูท่านมีกองทัพท่านดีท่านมีเขียนเรื่องนี้นะท่านเขียนเรื่องท่านนักการทูตท่านอย่างพี่ไรเล่าผมฟังเลยสั่งเลยแล้วมาลบกับยวนได้ยังไงในการที่สั่งเขาแย่งเขมรกันนี่ตีจะเนี่ยเจ้าพญาไปเรียนกลายเป็นวีรบุรุษขึ้นมาเจ้าพญาบดินทร์เนี่ยไล่ยวนไปหลายเมืองหลวงจากพนมเป็นเมืองอุดงและเจ้าพญาบดินทร์ชนะยวนที่นั่นเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองอุดงลือชัย มีรูปเจ้าพญาบดินทร์นั่นนะพระเมรปั้นไว้บูชาเรียกองค์วดินแล้วท่านเจ้ามาวัดจำปลื้มให้คนไปถ่ายรูปมาปั้นไว้ที่วัดจำปลื้มยังอยู่เนี่ยรูปเจ้าพญาบดินทร์ก็ปี้ไปจากเมืองเขมรทีนะเมื่อ 2-3 ปีก่อนผมไปไม่มีรูปเจ้าพญาบดินทร์แล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วและพอหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เข้ามาเรื่อยๆฝรั่งเศสยึดไปได้รัชกาลที่4ตอนนั้นจะอภิเษกองค์นโรดมส่งเครื่องกกุฏภัณฑ์ไปกรุงเทพแล้วนะครับไปมหามงกุฎมกุฎไปนะท่านไปเซ็นสัญญายกให้ฝรั่งเศสการสวมมงกุฎนี่ทั้งไทยทั้งฝรั่งเศสร่วมกันสวมมงกุฎให้พระนโรดมเลยมีอย่างนี้ด้วยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญใครเป็นใหญ่แม้ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็ยังเป็นสองฝ่ายฟ้าอยู่ดีทีหลังไทยยอมเซ็นสัญญาฝรั่งเศสว่ายกให้ฝรั่งเศสแล้วเสียเขมรในการที่4แต่เรายังเอาไอ้พระตะวันเสียมราชเอาไว้จนรศ.12แล้วถึงได้เสียพระตะวันเสียมราชครับเพราะมาทำสัญญาฝรั่งเศสครั้งแรกเสียเฉพาะลาวแต่ฝรั่งเศสยึดจันทบุรีกับตราดไว้10ปีมันเอาจันทบุรีกับตราดคืนมันขอพระตะวันเสียมราชคืนอีกการที่5ท่านเศร้าพระไทยมากเลยเสียมากที่สุดยิ่งใหญ่มากฉันก็โดยรวมอาจารย์ประเมินวิเคราะห์รัชกาลที่3ข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยผมว่าท่านเด่นมากกว่าด้อยนะครับแต่เผอิญท่านไม่มีเชื้อสายสืบราชบัลลังก์มาก็เลยไม่มีใครยกย่องท่านไปยกย่องรัชกาลที่4ที่5กันแต่ผมว่าท่านเก่งในฐานะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาองค์สุดท้ายที่รักษาความเป็นอยุธยาไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็รู้เท่าทันฝรั่งไม่เพียงพร้ำฝรั่งแล้วการปกครองบ้านเมืองก็มีพลดุลนะเอาพวกบุญนาคมาเลี้ยงเอาพวกเจ้านายมาเลี้ยงผมว่าแผ่นดินท่านไม่มีท่านนั้นผมยากที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยไว้ได้ข้อด้อยล่ะครับข้อด้อยธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินก็ลูกแก่อำนาจบางครั้งใช้อำนาจมากเกินไปอย่างกรณีทั้งนั้นนะเรื่องจ่าหนุนี่ก็ลงโทษคนรุนแรงเกินไปมองในสายตาของเรานะไม่ทัดสมัยนี้ไปวัดนะสมัยนั้นคงไม่เห็นอย่างนั้นนะ
จารย์ครับถ้าเด็กรุ่นหลังอยากจะรู้เรื่องต้นรัตนโกสินทร์จนจบรัชกาลที่3เนี่ยนะหนังสือที่น่าอ่านน่าศึกษามีเล่มไหนบ้างครับคือพระองค์จุนท่านเขียนเชียร์ก็ได้ประโยชน์อย่างท่านเขียนเชียร์ราชวงศ์ท่านนะเจ้าชีวิตเนี่ยแต่ว่าพระองค์จุนบางทีท่านก็พลาดท่านไม่ค่อยแม่นยำข้อมูลแต่ว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอ่านได้ทั้งคนรุ่นใหม่ครับถ้าเปิดจะอ่านเอกสารชั้นต้นนอกจากอ่านพระราชพงศาวดารแล้วมันก็มีเขาเรียกเทศนาพระราชประวัติซึ่งรัชกาลที่5โปรดให้เทศมาฉลองรัตนโกสินทร์ครบ100ปีครับรู้สึกท่านตรวจเองมากเลยนะพระราชประวัติเหล่านั้นเนี่ยอย่างน้อยแม่นยำในทางข้อมูลแน่นอนบางอย่างท่านไม่เปิดเผยนั่นอีกเรื่องนึงแต่ที่เปิดเผยนี่แม่นยำไม่โกหกตอแหลหรอกยกตัวอย่างพระราชประวัติรัชกาลที่4สมเด็จพระมหาสมณะตอนนั้นเป็นกรมหลวงวชิรญาณร่างเทศเสร็จแล้วต้องถวายให้ในหลวงรัชกาลที่5ตรวจสมเด็จพระมหาสมณะท่านก็ทักนะว่ารัชกาลที่4วันพระไม่ได้ถืออุโบสถท่านบอกว่าเพราะท่านได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดติดพระองค์เพราะว่าท่านฟังเทศได้กลิ่นพระสุคนแสดงว่าท่านทาน้ำอบถ้าท่านรับอุโบสถไม่มีทางทาน้ำอบได้ท่านเช็คถึงขนาดนั้นวิจัยแม่นยำแล้วอะไรครับนอกนั้นก็ต้องอ่านพระราชพงศาวดารใครเขียนพระราชพงศาวดารนี่มีใครเขียนบ้างก็มีคนชำระคนแรกเจ้าพญาทิพย์กรวงทีหลังสมเด็จกรมยานรมก็มาชำระต่อครับแล้วที่ชมกันว่าดีมากคือพงศ์โสดานรัชกาลที่2ครับรัชกาลที่3ท่านไม่ได้ชำระเพราะท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเขียนไว้ในสารสมเด็จเลยนะครับว่าทางพระชเวตรีกยวนเนี่ยเราแพ้ยวนออกไปแล้วไขหน้าแล้ว2รัชกาลที่3ไม่มีปัญหาเรื่องหม่อมไกรสอนพระหม่อมไกรสอนนี่ทีหลังเจ้าพญารามเข้ามามีอำนาจในครั้งที่6เจ้ากรมยานชยุรัชกาลที่6ท่านก็เลยไม่กล้าชำระรัชกาลที่3เพราะจะกระทบกระเทือนหม่อมไกรสอนจะกระทบเทือนถึงในรัชกาลที่6ท่านก็เลยชำระเพียงรัชกาลที่2เท่านั้นเองอาจารย์เล่าหน่อยฮะเรื่องกรมหลวงลักษณ์โนโลเลศนี่มันยังไงก็ท่านก็วางแผนร่วมกันไงเพราะรัชกาลที่3วางแผนส่วนมากผู้บุญนาคส่วนหนึ่งกับอีกอยู่ในพวกอาท่านรัชกาลสามก็ไว้เนื้อเชื่อใจมากครับกรมศักดิ์พลเสด็จได้เป็นวังหน้ากรมรักรณเรศเนี่ยก็คุมกรมสังฆรีคุมอะไรต่างๆก็มันมีอำนาจมากพอสมควรทีนึงทีหลังท่านก็เกลียดรัชกาลที่สี่เนี่ยเกลียดธรรมยุทธ์ต่างๆหาทางรังแกทุกอย่างทีหลังก็มีคนฟ้องท่านชินที่บาทฆ่าชินบนตัดสินคดีไม่เป็นธรรมอะไรต่างก็เลยถูกประหารชีวิตตัวท่านเองก็วางแผนอยากจะขึ้นเป็นรองหน้าคือเมื่อกรมศักดิ์พลเสด็จที่วงคตแล้วเนี่ยเจ้าหลายองค์คิดจะเป็นรองหน้าท่านกันที่สามท่านก็ปรึกษาพวกบุญนาคเนี่ยทำยังไงดีเดี๋ยวก็เลยลบเป็นกลางเมืองพวกบุญนาคเขาเก่งมากตั้งให้เลื่อนกรมซะเป็นครั้งแรกเลยเลื่อนกรมแล้วก่อนนี้พวกพระองค์เจ้าเป็นกรมหมื่นทั้งนั้นถ้าเจ้าฟ้าเป็นกรมขุนมีคราวนี้ก็เลยเลื่อนกรมพวกนี้เลื่อนให้เป็นกรมหลวงเลยแสดงว่ามึงใหญ่ๆกว่านี้ไม่ได้แล้วนะใครได้เรียนกรมแล้วก็รู้โอกาสเป็นรังหน้าเป็นไปไม่ได้แล้วอุบายของพ่อบุญนาคเสนอชั้นที่3ตักกะมันยังไงเลยครับอ้าวก็มึงจะเอาอะไรอีกแล้วนะก็ยกให้แล้วเอาอะไรอีกใช่ไหมแล้วพวกที่ไม่ได้ยกเนี่ยก็เตรียมจะเป็นรังหน้าแต่พวกที่ไม่ได้ยกส่วนมากก็อ่อนแอเกินไปก็ไม่ยกอยู่แล้วโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็เตรียมชั้นที่4ไว้ถ้าเป็นเก้าก็ไม่ได้เรียนกรมเนี่ยเป็นกรมขุนครับ